ค่ะบทต่อไปนะคะเป็นบทนมัสการพระพุทธเจ้านค่ะนั่งตัวตรงนะคะยืดตัวตรงนะคะนั่งให้ตรงนะคะค่อยๆหลับตาลงสงบจิตสงบใจของตัวเองให้สงบนะคะแล้วก็ค่อยๆหลับตาลง
ค่ะนักเรียนค่อยๆลืมตาขึ้นนั่งตรงนะคะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมไปทางทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ด้วยทุกคนนะคะเราพบกันวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งในสาระพระพุทธศาสนาเราจะเรียนกันแค่สัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้แล้วจะเหลือเวลาเรียนพระพุทธศาสนาอีก2ชั่วโมงก็คือวันพรุ่งนี้ชั่วโมงแรกกับวันพุธหลังจากนั้นแล้วเราจะทำการเรียนการสอนในสาระที่2ก็คือหน้าที่พลเมืองนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านักเรียนต้องนำหนังสือพระพุทธศาสนามาไหมไม่ต้องนะคะให้นำหนังสือสาระหน้าที่พลเมืองมาใช้นะคะเพื่อจะทำการเรียนการสอนแต่ว่าสมุดยังสามารถใช้เล่มเดิมได้สมุดไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแต่ว่าหนังสือให้เปลี่ยนเป็นสาระหน้าที่พลเมืองมาสัปดาห์หน้านะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้านะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูเนื้อหาสาระนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ยังคงเป็นเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเราเรียนไปแล้ววันธรรมสวนะนะคะวันอัฐมีบูชานะคะที่เราเรียนไปแล้ววันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาที่เราเรียนไปแล้วนะคะยังเหลืออีก4วันนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะที่เราจะทำความเข้าใจกันนะคะตัวชี้วัดหลังจากที่นักเรียนเรียนเนื้อหาสาระเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะอธิบายถึงความสำคัญและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีด้วยกัน2วันก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะมีด้วยกัน2วันนะคะอธิบายความสำคัญและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นตัวชี้วัดที่เราจะทำความเข้าใจกันค่ะนะคะสำหรับวันแรกที่เราจะเรียนนะคะวันอาสาฬหบูชานะคะวันอาสาฬหบูชานะคะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนนะคะรำลึกนะคะและแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์นะคะถือเป็นวันของพระสงฆ์นะคะชื่อเต็มๆของวันอาสาฬหบูชาก็คืออาสาฬหบูรณมีบูชานะคะอาสาฬหบูรณมีบูชานะคะเป็นการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือน8นะคะขึ้น15ค่ำเดือน8แต่ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาสนะคะปีที่มีเดือน8 2ครั้งนะคะวันอาสาฬหบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นเดือน8หลังนะคะซึ่งตามกำหนดที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะค่ะคราวนี้เรามาดูเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชานะคะมูลเหตุที่มาของการเกิดวันอาสาฬหบูชานั้นเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้านะคะได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะคะได้ประทับเสวยสุขนะคะใต้ต้นพระศรีมหาโพนะคะเป็นเวลาถึง7สัปดาห์นะคะคันล่วงเลยไปนะคะล่วงเลยสัปดาห์ที่7แล้วพระองค์นะคะก็เสด็จไปประทับที่ต้นไทรนะคะเสร็จแล้วทรงทบทวนถึงหลักธรรมต่างๆที่พระองค์ได้นะคะค้นพบหรือว่าตรัสรู้จนกระทั่งเกิดความซาบซึ้งเกิด